ครับผมนะฮะหลังจากที่ไปเจอพี่หลังในฟิตเนสนะครับกับตั้มนะครับผมนะก็เรียนเชิญพี่หลังมาพูดคุยกันด้านนอกก็เดี๋ยวสวัสดีพี่หลังเป็นทางการอีกครั้งครับผมสวัสดีครับพี่หลังครับผมสวัสดีครับ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 วันนี้พี่หลังมาทำอะไรรีแลกซ์อ๋อก็ออกกำลังกายเกือบทุกวันครับอาทิตย์นึงก็5วัน4วันประมาณนี้ครับครับที่โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตประตูน้ำออกกำลังกายแล้วเป็นไงพี่กระชุ่มกระชวยก็ร่างกายก็สุขภาพดีเราก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารที่ดีมากนะฮะก็แต่เป็นอาหารที่สะอาดก็ช่วยได้ออกกำลังกายให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนครับครับก็ถือว่าจะเป็นร็อกแอนด์โรลน้องๆอ่ะน้องๆหลายๆท่านเขาส่งบอกมาส่งข้อความมาบอกว่าอยากให้พี่ตุ๋ยไปสัมภาษณ์พี่หลังล็อกเคสต้าหน่อยว่ารักษาตัวเองยังไงทำไงถึงเรื่องของเสียงบ้างเรื่องของคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ครับผมให้คำแนะนำกับน้องๆนิดนึงครับพี่ก็ช่วงที่เราเล่นใหม่ๆเราก็เหมือนนักดนตรีทั่วไปเพราะฉะนั้นพอสนุกไปสักพักหนึ่งแล้วก็พอได้รู้สัจธรรมแห่งชีวิตแล้วว่าอะไรชั่วอะไรดีก็เลิกกันนะค่อยๆลดเผาๆลงมันสร้างแต่ความดีแล้วก็นอกจากนึกถึงตัวเองก็นึกถึงคนรอบข้างแล้วก็ส่วนรวมบ้างก็จะส่งมาที่หน้าตาแล้วก็จะส่งมาทางด้านจิตใจแล้วก็จะส่งมาที่ความคิดแล้วท้ายที่สุดก็จะส่งมาที่สุขภาพตอนช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรเนี้ยเราแบบสนุกแล้วช่วงวัยรุ่นก่อนที่มาจะก่อนที่จะมาเป็นร็อกเคสต้าเนี่ยครับแต่ก่อนนี้พี่หลังเป็นยังไงครับผมฮะในช่วงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเป็นนักกีฬาครับมาโดยตลอดเพราะว่าอยู่ในกองทัพเรือก็ไม่ได้ปล่อยกลับบ้านนะครับอยู่เสาร์อาทิตย์ถึงได้กลับบ้านมาครั้งหนึ่งครับเป็นนักเรียนทหารเพราะฉะนั้นช่วงวัยรุ่นก็คือถูกฝึกอย่างหนักทั้งดนตรีและทั้งกีฬาทั้งรูปแบบของระเบียบวินัยแบบทหารนะครับนานไหมครับพี่กว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นร็อกเคสต้าในช่วงนั้นนะพี่ครับผมนานไหมก็เหมือนว่ารวมทีมกับเพื่อนๆนานไหมครับผมนานไหมก็ประมาณ2ปีเห็นจะได้ก็ไปเล่นกับวงอื่นก่อน M7 เป็นวงแรกเป็นวงโซลผิวดำก็เล่นเพลงเป่าทำเป็ดครับ Super Soul Sister Do you remember ป้าป้าป้า Only ทัดทานตาดาดาดาเอาป่าทั้งเป็ดเหรอฮะตาดาดาอย่างนี้เลยทุกเพลงครับคือเป่าทั้งคืนเป็นแนวนี้ก่อนยังไม่ได้ร้องหลังจาก M7 ก็ลาพี่ๆเขาว่าอยากจะรวมร็อกเคสตราก็มารวมเองครับแล้วก็มารวมเอาเพื่อนๆเล่นดนตรีแนวร็อกออเคสตราเป็นของคณะควีนของ The Police ของ Alan Parsons Project ของ Yes Pink Floyd อะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้เฮฟวี่ไม่ได้เฮฟวี่ยอมรับว่าไม่ได้เฮฟวี่ไม่ได้เหมือนพี่โอหรือพี่หมูอะไรซึ่งเป็นสายเฮฟวี่โดยตรงเลยผมก็เป็นกึ่งๆป๊อปร็อกโปรเกรสซีฟร็อกอะไรเงี้ยครับร็อกเคสตราเลยเป็นอะไรที่กว้างๆแล้วท้ายที่สุดหลังจากวงแยกกันไปแล้วชักกี้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็มีพี่กิติมาเล่นพี่แหลมก็เคยมาเล่นพี่หมูก็เคยมาเล่นพี่โอก็มาเล่นอ๋อคืออยู่ในพวกเดียวกันหมดนี่เยอะทั้งหมดเลยจริงๆแล้วทุกคนเคยเล่นกันมาหมดแต่ละคนก็เอาแนวของที่ตัวเองชอบเข้ามาปนล็อกเคสตราเลยดูเหมือนหลากหลายเหมือนว่าหลากหลายเกินจนบางคนไม่เข้าใจก็ประมาณควีนนะฮะคือบางทีก็มีดิสโก้บ้างบางทีก็เป็นคันทรีร็อกอะไรเงี้ยครับผมซึ่งจริงๆคืออยู่มานานมากกว่าก็เลยผ่านเรื่องราวเยอะอยากให้คนฟังเนี่ยก็ที่ชมรายการพวกเราอยู่เนี่ยก็ฟังนะครับดนตรีทุกแนวแล้วอยากทำอะไรก็ทำครับแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะกินกับข้าวอย่างเดียวจนวันตายยังกลับมาล็อกคิทเช่นอยู่นะเดี๋ยวพักเบรกตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาร็อกคิทเช่นนะครับเป็นมายังไงครับผมอีกสักครู่นึงครับผมเย้ที่มาของอัลบั้มไกลกังวลหลายๆนี่สุดแผ่นดินเหนือเกล้าคือไม่ได้ออกวางจำหน่ายก็คือไปตามสถาบันการศึกษาแล้วก็ไปตามกองทหารไปตามบริษัทหรือองค์กรต่างๆที่เชิญมาให้ไปให้วิทยากรไปให้จิตสำนึก
โดยเอาดนตรีเข้าไปเล่นเนี่ยแบบเนี้ยดนตรีเป็นแนวเพลงแบบเนี้ยแล้วก็ให้จิตสำนึกประชาชนในประเทศชาติให้รักสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ครับตามชื่อ We Love The King We Love Thailand แล้วก็เพลงที่เรากับเพื่อนๆร่วมกันผลิตเนี่ยเอาไปนำเสนอในนี้ก็จะเป็นมือกีตาร์ก็จะเป็นพี่โอส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยและคุณหมูคาไลแล้วก็จะเป็นคุณหมูคาไลก็คือล็อกเฮสซ่าเดิมก่อนคาไลนะครับแล้วก็มีนักดนตรีในวงผมฮะหลายคนที่ยังอยู่แล้วก็มีมือคีย์บอร์ดที่ต้องพูดถึงเบอร์ใหญ่เพราะว่าเอาคนที่คนทุกคนรู้จักก่อนนะครับก็มีพี่ออสรายุทธสุปัญโยแห่งวง Infinity เล่นคีย์บอร์ดให้อะไรให้แล้วก็มีคุณปิงปองจากเชียงใหม่ซึ่งเคยอยู่วง VIP อะไรมาครับเป็นรุ่นเพื่อนเพื่อนที่เป็นเจ้าของสตูดิโอคุณติ๊ดโสรสคุณนักบุญเป็นคนมิกซ์ดาวเป็นคนช่วยเรียบเรียงด้วยแล้วมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงมีหลายท่านเลยครับช่วยในกิจกรรมแล้วก็เพื่อนผมที่เคยช่วยกันแต่งรักเธอประเทศไทยคุณกวางอะไรก็ยังช่วยรวมกันอยู่เหมือนเดิมเหนียวแน่นลำดับต่อจากนี้ไปนะครับผม Rock Kitchen นะครับผมเราต้องมีฮาๆด้วยอย่างงี้เมื่อกี้เราซอฟลงมานะครับผมพอตอนนี้เป็น Rock Kitchen เราต้องจุดไฟของชาวล็อกกันหน่อยนะครับผมครับหลายๆท่านบอกถามมาบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่หลังนึกยังไงไปทำ Rock Kitchenอ้าวไม่กินข้าวกันเลยครับโอเคเนี่ยจบครับคำถามคอนเซปต์นี้เป็นใครเป็นคนคิดครับพี่ร็อกก็คิดเองครับร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งพี่อ้อที่เป็นเจ้าของช่องเนี่ยที่ว่าไปตัดโฟมแอนด์ฟู้ดเนี่ยภาสกรหูตาวนิดมือคีย์บอร์ดคนแรกเลยมือคีย์บอร์ดใช่ไหมฮะใช่นั่นเองอย่างของพี่หลังทำร็อกกิทเช่นเนี่ยพี่ครับอย่างมีหลายเมนูที่ทำออกมาเนี่ยเมนูไหนที่แบบว่าทำง่ายบ้างอะพี่ง่ายแบบง่ายสุดๆเลยในที่พี่หลังไปทำมาครับผมที่ไปทำมาเอาง่ายก่อนเอาง่ายก่อนนะฮะเอาง่ายก่อนก็ไอคงปลาทอดมั้งฮะปลาทอดปลาทอดแต่มีเคล็ดลับยังไงสไตล์พี่หลังก็คือก่อนจะทอดปลาเราก็ต้องเอาเกลือเนี่ยปลาสดๆนี่นะพอน้ำเสด็จแล้วให้น้ำเสด็จนิดนึงก็เอาเกลือเนี่ยโรยปลาเล็กๆทั้งสองด้านเกลือเม็ดนะฮะเม็ดไม่เกลือแกงฮะมันจะเป็นเม็ดไม่ใช่เกลือแคลเซียมเคมีนะไม่เอาครับผมโรยนิดนึงแล้วก็น้ำมันกำลังร้อนแล้วก็ใส่ปลาเลยครับเพราะว่าพอลงไปปุ๊บหนังปลามันก็จะไม่ติดกับน้ำมันกับกระทะมันจะมีความห่างจากกระทะกับน้ำมันหนังปลาก็จะไม่ติดกระทะครับเป็นการทอดที่ทำให้ปลาไม่ติดกระทะครับโอ้นี่แบบอย่างง่ายนะนี่สไตล์นี่ง่ายที่สุดเช่นครับทอดยังง่ายเมนูไหนที่ยากที่สุดครับพี่เมนูไหนยากที่สุดก็พวกอาหารที่ไม่ค่อยชอบแต่ต้องทำก็คืออาหารต่างประเทศนั่นเองอย่างที่คุณตุ๋ยก็เห็นอยู่แต่ก็ศึกษามาเพื่อล็อกกันโรมันจะได้กินหลากหลายมันจะได้ไม่กินแต่ส้มตำข้าวเหนียวแล้วก็ไม่ได้กึมอย่างเดียวแล้วก็ไปกึมอย่างเดียวงั้นเดี๋ยวล็อกกันโรทำเป็นแต่ส้มตำเดี๋ยวจะมาว่าเราได้ว่าเรานิยมร็อกแอนด์ลาวใช่ไหมแต่จริงชอบนะเนี่ยเมนูที่พี่หลังเคยทำในครั้งที่แล้วนะครับในล็อกกิทเช่นเนี่ยส้มตำแมงดานาผมจำได้ขึ้นใจครับผมโอ้มันนอกเมนูผมมันนอกนะโอเคสุดท้ายนี้เนี่ยพี่หลังอยากฝากอะไรถึงกับน้องๆและก็ผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านบ้างครับผมฝากให้ทุกคนกล้าหาญเสียสละครับสั้นๆได้ใจความนะครับครับผมนะฮะตรงไหมฮะดีครับพี่ฮะคือตอนนี้ถ้าคนไทยทุกคนรู้จักที่จะกล้ารู้จักที่จะเสียสละทุกอย่างก็จะดีครับผมก็จะเจริญขึ้นแน่นอนครับผมครับหลายท่านได้เจอพี่หลังแล้วนะฮะบอกว่าโอ้พี่หลังกลัวไม่กล้าเข้าไปทักกลัวพี่หลังหญิงหรือเปล่าอยากให้กอดนะฮะขอร้องเลยวันนี้ถ้าทักไม่ชอบกอดยิ่งเป็นสาวกอดให้แน่นนะครับผมสดชื่นนะพี่ตุ๋ยยอมครับผมนะวันนี้นะครับผมช้าง thailand.tv นะครับผมผมตุ๋ยเมสิกนะครับผมกับตั้ม BKK นะครับผมก็ได้มานะฮะได้มาเจาะลึกกับพี่หลังล็อกเคสตาครับโรงแรมอมรีนี่ครับอยู่ที่โรงแรมอมรีครับผมเออเฟอร์สถานที่ให้ครับผมครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่หลังล็อกเคสตาครับผมบและก็พวกเราจะติดตามกิจกรรมดีๆของพี่ไปด้วยครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปซาวน่าโอ้โหตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยกล้องตามมาเลยยกกล้องไปซาวน่ากันเลยไปซาวน่ากันเลยนะครับ